ราศีต่อไปปีถอดนะครับจริงๆโดยหลักฮะของจีนต้องบอกว่าชงเต็มๆนะครับเพราะฉะนั้นไพ่ขึ้นมาก็ทาวเวอร์ด้วยก็คงจะชงจริงๆวิธีแก้ชงก่อนเลยนะครับผมไปวัดจีนที่ใกล้บ้านท่านก่อนสมมุติผมทุกอย่างยกตัวอย่างง่ายๆวัดมังกรกำมาลาวาดวัดเล้งนิ่งเยี่ยนะฮะไปถึงปั๊บมีแก้ชงมีเสริมดวง200บาทกับอีก100บาทเดินไปต่อแถวปุ๊บไปปัดตามเขาบอกเขามีวิธีอยู่แล้ววัดไหนก็ได้นะฮะที่อยู่ใกล้บ้านนะครับถ้าไม่แก้ในไพ่ทาวเวอร์ขึ้นมาเนี่ยเอาเรื่องงานก่อนทะเลาะกับเจ้านายทะเลาะกับเพื่อนร่วมงานหรือว่า อยากจะทำโปรเจกต์ใดๆก็ตามมักจะติดขัดในเรื่องงานนะเรื่องของความรักอาจจะยังดีอยู่แต่ว่าคือมีเขาเรียกว่าตอนทำไม่ดีจับไม่ได้แต่พอตอนทำอะไรดีๆแล้วของเก่ามากลายเป็นเรื่องทะเลาะกันหรือว่าอะไรก็ตามที่มันแบบโอ้โหร้ายแรงจุกจิกนะครับเรื่องของโชคลาภไม่ดีเงินทองพอได้แต่อุบัติเหตุกระทันหันมีอยู่เนี่ยทาวเวอร์ขึ้นก็คือไม่สบายกระทันหันอุบัติเหตุกระทันหันทางรถยนต์ด้วยอะไรอย่างงี้งั้นแก้เถอะครับดีกว่าเยอะนะฮะ